เอาเลยครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาร์คไก่แคทเกมวันนี้ท่านครับก็อยู่กับรายการพิกัดรอบโลกตามใจท่านผู้ชมแล้วนะครับรายการนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวรอบโลกจะพิกัดที่ท่านผู้ชมให้กันมานะครับสำหรับท่านผู้ชมคนไหนนะครับมีพิกัดอะไรที่น่าสนใจสามารถก๊อปพิกัดมาให้เราได้นะฮะถ้าเกิดท่านผู้ชมก๊อปพิกัดได้ก็สามารถก๊อปทางลิงก์ด้านบนแล้วก็มาโพสต์ได้คลิปนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ต่อท้ายไว้ด้วยว่าจะพาไปดูอะไรเรามาดูพิกัดแรกที่ได้รับเลือกกันในสัปดาห์นี้เลยดีกว่านะครับพิกัดแรกในวันนี้นะครับจากคุณอาร์ตอภิสิทธิ์อีกแล้วนะครับบอกว่าใช่ตัวที่มากับสึนามิถล่มญี่ปุ่น2554ที่มากับน้ำเหมือนมากแล้วก็ให้พิกัดมานะครับแฮชแท็กพิกัดรอบโลกตามใจท่านผู้ชมแฮชแท็กครั้งที่5เหมือนผมจะเคยดูคลิปนี้นะครับตอนเมื่อปี2554เนี่ยที่ญี่ปุ่นนะครับเขาเกิดสึนามิใช่ปะเป็นกล้องวงจรปิดที่มีคลื่นทะลักเข้ามานะครับแล้วก็มีอะไรสักอย่างหนึ่งดับไหลมากับเหนือคลื่นสึนามินะบอมคือ UFO นะสมัยนั้นนานแล้วฮะตอนนี้หาคลิปให้ดูไม่ได้แล้วนะครับเก่ามากๆนะครับคุณอภิสิทธิ์เอาให้พิกัดมาครับเราก็พิกัดมาดูเลยนะครับนี่เหรอในทะเลท่านผู้ชมเป็นเงาดำๆโค้งๆใต้ทะเลนะครับคิดว่ามันอาจจะเป็นขอนไม้หรือเงาแบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้เลยครับหรืออาจจะเป็นสิ่งแปลกปลอมอะไรบางอย่างอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเป็นเงาโค้งๆใต้น้ำนะครับดูเหมือนลูกออสอะไรแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็ตอบไม่ได้นะครับว่ามันใช่อย่างที่คุณอภิสิทธิ์เขาจินตนาการหรือคาดการไปหรือเปล่านะครับโอเคพิกัดนี้ก็ประมาณนี้นะครับเราไปดูกันที่พิกัดต่อไปเลยดีกว่านะครับพิกัดต่อมาครับจากคุณณัฐอุตสาหกมลวังคำนะครับบอกว่ามันคือเรืออะไรคะแฮชแท็กครั้งแรกเลยครับแล้วก็ให้พิกัดมาแล้วก็พิกัดมาใส่แล้วก็ไปดูเลยนะครับเรือเราหน้าอาจจะต้องสตรีทวิวหรือเปล่าดูนี่ไงอ๋อเป็นซากเรือจมใต้น้ำฮะถามว่ามันคือเรืออะไรอันนี้ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะมันน่าจะเป็นเรือประมงหรือเปล่าที่มาอับปางลงที่นี่แล้วไม่ได้มีการเก็บกู้ด้วยนะดูดิปะโคลงปะการังขึ้นนะครับอาจจะนานแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าเรือลบเรือประมงนะครับขอดูก่อนมีแบบดักดำน้ำขัดดำลงมาดูนะครับก็ไม่ได้ลึกจากผิวน้ำมากมายอะไรนะครับก็มันน่าสามารถลงมาได้นะครับโอ้เป็นซากเหล็กที่ผุพังอะนะเฮ้ยมันเหมือนว่ามันไม่ได้มีแค่นี้นะมันมีล้อมันอะไรอาจจะเป็นเรือขนยุทโธปกรณ์ทางทหารก็ได้นะเพราะมันดูมีล้อแบบล้อปืนใหญ่อะดูดิต้องเป็นแบบเรือลบที่ขนยุทโธปกรณ์แล้วแบบโดนถล่มอะไรแบบนี้เรือเสบียงอะไรเงี้ยครับโอ้มุมนี้เห็นความยิ่งใหญ่ของเรือลำนี้มากๆเลยนะครับไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเรืออะไรนะครับแต่ว่าซากเศษเหล็กตรงนี้นี่คือมหาศาลมากๆเป็นแบบว่าสุสานเรืออะไรแบบนี้นี่ไงมีตีนตะขาบด้วยน่าจะเกี่ยวกับการทหารนะครับโหจบอยู่ตรงนี้เยอะเลยท่านผู้ชมดูดิโหขนลุกมากๆเลยนะครับโอเคท่านผู้ชมพิกัดนี้ก็ประมาณนี้นะครับที่นี่ตั้งอยู่ที่วานูตาตูนะครับน่าจะเป็นเกาะหนึ่งในแปซิฟิกปะนี่เกาะในแปซิฟิกด้วยนะครับโอเคเราไปดูกันที่พิกัดต่อไปเลยดีกว่านะครับพิกัดต่อมาจะคุณนาซีนะครับบอกว่าหิมะเป็นไปหมดเต็มไปหมดหรือเปล่านะครับแล้วก็ให้พิกัดมานะครับเราก็พิกัดมาใส่ไปดูกันเลยพิกัดนี้นะครับอยู่โอ้โหด้านบนเลยหิมะเต็มไปหมดจริงด้วยนะครับอยู่ที่เรากินลงกินแลนด์แล้วแบบนี้นะครับเราน่าจะต้องสตรีทวิวโอ้มีทางสตรีทวิวยาวเหยียดเลยนี่ดูสิเฮ้ยทะเลตรงนี้มันเป็นหิมะหมดเลยเหรอขั้วโลกเหนือแถวนั้นปะเนี่ยคนมาสกีเดินทางข้ามทะเลกันนะครับถ้าเกิดพื้นที่ตรงนี้อยู่ในแบบว่าใกล้เส้นศูนย์สูตรเนี่ยมันจะกลายเป็นแบบน้ำทะเลปกตินะครับแต่ด้วยความหนาวเย็นเนี่ยทำให้ทะเลแถบนี้นะครับมันกลายเป็นน้ำแข็งหมดเลยนะครับท่านผู้ชมดูตรงนี้ดิเนี่ยแถบตรงนี้เป็นน้ำแข็งหมดเลยนะครับแต่เราซูมลงไปดูเนี่ยนะครับเราจะเห็นเลยครับว่ามันเป็นน้ำแข็งเห็นปะนะครับไม่รู้ว่าบางฤดูเนี่ยมันเป็นน้ำหรือเปล่านะครับเพราะว่ากล้องก็ยังพอถ่ายติดแล้วที่มันเป็นน้ำอยู่นะอาจจะเป็นบางฤดูนะครับที่ตรงนี้มันเป็นแบบเยือกแข็งหมดเลยท่านผู้ชมมันน่าสนใจมากเลยทีสุดลูกหูลูกตามีสีขาวเต็มไปด้วยอิมะนะครับก็เป็นการเดินทางข้ามเกาะโดยที่ไม่ต้องใช้เรือครับเนื่องจากพื้นที่มันแข็งหมดเลยที่นี่อยู่ใกล้แบบกรีนแลนด์นะครับท่านผู้ชมไม่มีระบุด้วยว่าคือที่ไหนนะครับตรงนี้ก็คู่ลกเหนือข้างบนเนี่ยบนนี้คู่ลกเหนือแล้วนะครับก็เป็นพื้นที่เยือกแข็งด้านบนของโลกเรานั่นเองครับที่ไม่มีแผ่นดินนะคู่โลกใต้มีแผ่นดินคู่โลกเหนือไม่มีแผ่นดินนะครับมีแต่น้ำแข็งโอเคพิกัดนี้ก็ประมาณนี้เราไปดูกันที่พิกัดต่อไปเลยดีกว่านะครับพิกัดต่อมาครับจากคุณตาคาแมนบอกว่า
พี่ครับผมเจอบ้านไฟไหม้มีรถดับเพลิงกำลังดับไฟอยู่ให้พี่กัดมานะครับพี่ต้องย้อนเวลาสตรีทวิวไปปี2007นะครับพี่ต้องกดปี2004แล้วกด2007จะมาแฮชแท็กพี่กัดรอบโลกนะครับโหให้รายละเอียดมาดีมากๆเลยครับไปดูกันนะครับบ้านไฟไหม้นะครับในส่วนตรงนี้ไหนดูซิบ้านไฟไหม้เขาบอกว่าให้เรานะครับย้อนสตรีทวิวไปปี2004ก่อนต้องย้อนไป2004แล้วจะมี2007เนี่ยมี2007จริงด้วยฮะปึ๊บหุ้ยจริงด้วยท่านผู้ชมบ้านไฟไหม้ฮะแล้วก็ลากสายยางดับเพลิงมาจากตรงนี้นี่ฮะแล้วลากเข้าไปนะครับลากเข้าไปฉีดบ้านที่กำลังไฟไหม้อยู่นั้นมีรถดับเพลิงอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับเฮ้ยท่านผู้ชมผมเพิ่งเห็นแล้วนะครับว่าหัวดับเพลิงตัวนี้มันใช้งานได้จริงว่ะประเทศนอกอ่ะประเทศไทยนะครับมีไว้แบบตั้งเป็นงั้นแหละตั้งให้เกะกะนะครับเห็นได้ใช้สักทีพอจะใช้ก็ใช้ไม่ได้ท่อตันอะไรอย่างงี้นะประเทศนอกก็ใช้ได้จริงๆนะเนี่ยเขาต่อท่อดับเพลิงตัวนี้ที่มันเป็นแบบแดงๆโผล่ขึ้นมาจากริมถนนน่ะแล้วเขาต่อไปดับเพลิงได้จริงๆนะครับท่านผู้ชมโอ้แต่ไฟไหม้นี่ก็ดูรุนแรงมากเลยเนี่ยน่าจะเป็นหมู่บ้านจัดสรรในประเทศอะไรสักอย่างนึงนะครับอาคันซอนะครับอาคันซอนี่คืออยู่ในสหรัฐอเมริกาป่ะสหรัฐอเมริกานะครับมีบ้านที่ฟอร์ตไทติดวิวไฟไหม้ในปี2007ด้วยนะครับโอ้น่าสนใจมากๆโอเคท่านผู้ชมพิกัดนี้ก็ประมาณนี้เราไปดูที่พิกัดต่อไปนะครับพิกัดสุดท้ายวันนี้นะครับจากคุณมิสเตอร์ทอมโบนครับบอกว่าพี่ครับผมเจอแมงมุมยักษ์เยอะมากแฮชแท็กพิกัดรับรู้ตามใจท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ให้พิกัดมาในดูซิแมงมุมเฮ้ยเอ้ยท่านผู้ชมมันดูเหมือนแบบเอเลี่ยนอะมันดูไม่เหมือนแมงมุมอ่ะมันคืออะไรอ่ะน่าจะเป็นคนมาวาดไว้บนพื้นนะครับแต่ว่ามันดูสยดสยองมากเลยนะแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาทำไปทำไมด้วยทำไปทำไมเนี่ยนะดูดิเป็นเหมือนล่องลอยหรือจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นของจริงวะเออจริงๆแล้วอาจจะเป็นของจริงก็ได้นะท่านผู้ชมแต่ว่าพอเรามองจากมุมมองอวกาศเนี่ยนะครับมันทำให้เราเห็นเป็นแบบเหมือนภาพวาดอะไรเงี้ยนะท่านผู้ชมเป็นของจริงกันนะเพราะพื้นที่ห่างไกลแบบนี้นะครับเราก็ไม่รู้ว่าเขาทำไปทำไมฮะนั่นสิเขาจะมาทำภาพแบบนี้ในพื้นที่ห่างไกลแบบนี้ทำไมกันน่าสงสัยนะครับไม่ได้เป็นจุดแลนด์มาร์กไม่ได้เป็นอะไรเลยนะครับแล้วก็เขาทำแบบว่าเป็นเหมือนแบบป่าดาวเหมือน SCP เหมือนอะไรแบบนี้นะครับผู้ชมก็สตรีทวิวไม่ได้ด้วยไม่มีข้อมูลเลยนะครับว่ามันคืออะไรผมก็สงสัยเหมือนกันนะครับว่ามันคืออะไรนะครับมันน่าจะเป็นปรากฏการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งที่เราได้ค้นพบใน Google Map อาจจะมีอยู่จริงก็ได้นะครับเพื่อนผู้ชมวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าท่านผู้ชมจะสนุกกับรายการพิกัดรอบโลกตามใจท่านผู้ชมนะครับสำหรับใครที่มีพิกัดอะไรเนี่ยอย่าลืมเอามาแชร์ให้กันด้วยช่วงนี้พิกัดน้อยมากๆนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมเอาพิกัดมาลงเนี่ยแล้วมันน่าสนใจเนี่ยมีโอกาสมากๆเลยที่จะได้นำเที่ยวในสัปดาห์หน้าต่อไปนะครับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับและถ้าเกิดอยากพาชีมาช่องของเรานะครับสามารถกดติดตามกดกระดิ่งและกดรับการแจ้งเตือนทั้งหมดได้เลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วกราบสวัสดีครับ